สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Politics World กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้พูดกันถึงเรื่องสงครามกันไปค่อนข้างเยอะเลยถูกไหมแล้วก็เน้นเจาะไปที่แบบทหารราบแนวรบอะไรแบบนี้ภาคสนามนะครับผมหรือว่าคาดิลอฟเองเนี่ยนะครับกองพันที่หลายๆคนเรียกกันว่ากองทัพ TikTok นะครับผมแต่อันนี้เองเนี่ยถ้าฝั่งรัสเซียเองเขาก็จะบอกว่าเป็นกองทัพสุดโหดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนจะมองแล้วกันแต่ผมก็บอกเสมอเลยว่าเวลาดูข่าวเนี่ยควรจะดูข่าวจาก2ด้านนะครับแล้วค่อยเอามาหักออกไปว่าเอ้ยอันไหนมันดูจะเป็นความจริงอันไหนไม่เป็นความจริงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมเราจะมาวิเคราะห์สิ่งที่รัสเซียเนี่ยได้คุยกับจีนมานะครับซึ่งก็ได้ถูกพูดออกมาเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับผมการพูดตรงนี้เองเนี่ยได้ถูกประกาศออกมาโดยทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของประเทศจีนนะครับเนื้อความเนี่ยมีหลายส่วนมากๆเลยนะครับผมแต่เราจะเลือกเอามาเฉพาะส่วนที่เราจะเอามาพูดถึงกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือส่วนของรัสเซียกับยูเครนนั่นเองครับเมื่อวานนี้เองเนี่ยทางปูตินก็ได้คุยกับจีนนะครับผมแล้วก็ได้พูดว่าทางรัสเซียเนี่ยยินดีแล้วนะครับผมที่จะเปิดโต๊ะกลับมา resume negotiation อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือพร้อมที่จะเปิดโต๊ะเจรจาอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยหลังจากที่ดูเหมือนว่ามีความพยายามเจรจาจะสงบศึกอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็หายไปเลยถูกไหมแล้วก็ซัดกันยับเลยนะครับตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่ารัสเซียเนี่ยนะครับผมพร้อมที่จะเปิดโต๊ะเจรจาแล้วนะครับผมแล้วการเปิดโต๊ะเจรจานี้เองเนี่ยนะครับไม่ได้เจรจากับแค่ทางตัวของยูเครนด้วยแต่จากข่าวข้อมูลที่ออกมาเนี่ยนะครับผมบอกว่าการเจรจาตรงนี้เองเนี่ยน่าจะเจรจากับทั้งยูเครนเองนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงสหรัฐอเมริกาเองด้วยนะครับก็น่าจะต้องหาข้อสรุปที่เป็นเหมือนจุดจบของสงครามนี้เพราะอาจจะเริ่มรู้สึกว่าสงครามนี้มันยาวไปหรือเปล่าถ้าเป็นแฟนฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะบอกแล้วนะครับผมว่าเฮ้ยรัสเซียเนี่ยมันเริ่มแบบจะโชว์ให้เห็นละถึงความอ่อนแอหรือเปล่าเนี่ยแปลว่ารัสเซียอาจจะใกล้ไม่ไหวแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นหนึ่งที่ผุดขึ้นมานะครับผมส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็มองว่ามันเป็นแผนของรัสเซียนะครับว่ารัสเซียเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าลบมาเท่านี้ถ้าสู้กันไปต่อแน่นอนมันเป็นสงครามตัวแทนและมันซัดอาวุธกันมาจากฝั่งแบบตะวันตกถูกป่ะแล้วก็รัสเซียเองก็ต้องขนอาวุธมาขายน้ำมันขายก๊าซอะไรต่างๆเนี่ยเอามาซื้ออาวุธมาสู้ไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นสงครามพลากำลังซึ่งตรงนี้เองอ่ะไม่ได้ส่งผลดีกับรัสเซียมากๆเลยต่อให้รัสเซียเนี่ยสมมติว่าจะลบไปแล้วชนะก็เหอะรัสเซียก็เจ็บหนักมากๆอยู่ดีนะครับก็คือสาหัสอ่ะคือแบบถ้าสู้ไปแบบนี้เนี่ยยังไงยูเครนเนี่ยมีอาวุธมาเรื่อยๆจากทางฝั่งตะวันตกอยู่แล้วนะครับก็ทำให้การต่อสู้เนี่ยมันยืดเยื้อและไม่จบสักทีรัสเซียก็อาจจะคิดว่ามันอาจจะต้องถึงตอนจบแล้วนะครับผมแล้วทีนี้เองเนี่ยหลายๆคนก็คาดเดากันว่าถ้ารัสเซียเนี่ยมาเจรจาแบบนี้อาจจะมาไม้เดียวกับที่โซเวียตเคยทำกับฟินแลนด์หรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้ก็คาดว่าถ้ามาแบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่ยอมนะครับผมถูกไหมยูเครนเองอาจจะไม่ยอมถ้าเป็นเซเลนสกี้เนี่ยดูไม่ยอมแน่ๆนะครับอเมริกาเองจะมาช่วยเคลียร์ได้จากแบบเสียเยอะเป็นเสียน้อยอะไรแบบนี้เพราะสิ่งที่โซเวียตเนี่ยเคยทำกับฟินแลนด์นะครับผมก็คือการเจรจาที่จะสงบศึกเนี่ยแลกกับการให้ฟินแลนด์นะยอมเสียดินแดนบางส่วนให้โซเวียตไปตรงนี้เองเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่ารัสเซียเนี่ยอาจจะต้องเอาดินแดนบางส่วนมาซึ่ง4แคว้นเนี่ยสำหรับแบบยูเครนน่ะมันคงจะเยอะไปแน่ๆแหละยูเครนคงไม่อยากจะให้สักแคว้นนึงเลยถูกมั้ยไม่ว่าจะเป็นโดเนสลูฮันซาโปริเซียหรือว่าทางฝั่งของเคอร์ซอนนะครับผมแต่ถ้ามันจะต้องเสียจริงๆเนี่ยนะครับอาจจะต่อรองเหลือ3ได้มั้ยอาจจะต่อรองเหลือ2ได้ไหมนะครับผมเอาโดเนสกับลูฮันไปก็ได้ครับแต่ขอซาโปริเซียกับเคอร์ซอนคืนมาหรือว่าอาจจะให้ซาโปริเซียไปลูฮันโดเนสไปแต่ขอแบบเคอร์ซอนคืนมาได้ไหมเพราะว่าแบบจะได้แบบมีการแลกกันบ้างอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าดูกันตามแบบปากคำของเซเลนสกี้ตอนนี้นะเซเลนสกี้เองก็ดูที่จะไม่ได้แบบจะยอมแลกเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมจะสู้ไปจนหยดสุดท้ายเลยนะครับเขาไม่ได้ดูจะพร้อมจะเจรจาเลยก็คิดว่าอันนี้คือแผนที่รัสเซียวางเอาไว้แต่ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยมันอีกเรื่องนึงครับผมเดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าจะมีการเจรจาเกิดขึ้นไหมหรือสงครามนี้เนี่ยก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆกลายเป็นสงครามพลากำลังแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ทีท่าเนี่ยถ้าถามผมเองนะครับผมคิดว่าน่าจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับดูไม่มีทีท่าว่าจะเจรจากันได้ลงตัวเลยนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมดูข่าวอย่างมีวิจารณญาณด้วยนะครับ